สวัสดีครับวันนี้ชาวนาบุญจิตนะครับมาที่ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยงจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาดูแปลงนานอกเขตชลประทานระบบน้ำวนนะครับตอนนี้เรามีติดตั้งออปชันเพิ่มนะครับก็คือถังหมักนะครับเป็นน้ำหมักหอยเชอรี่แล้วก็ผสมกับน้ำหมักตะไคร้หอมนะครับก็ปล่อยไปกับน้ำเลยนะครับปล่อยไปกับน้ำเลยนะครับก็จะมาทางนี้นะครับก็จะลงไปที่แปลงนานะครับเป็นแปลงนาระบบน้ำวนแล้วก็ตอนนี้ในแปลงนาเราก็มีกองทัพเป็ดนะครับเป็นตัวช่วยดูแลเรื่องของแมลงแล้วก็หญ้าในแปลงนานะครับข้อแนะนำการเลี้ยงเป็ดในแปลงนาคือต้องปล่อยให้อดโดนหยาดครับหรือว่าวิธีการแกล้งเป็ดเป็ดก็จะออกมาหากินข้างนอกครอบนะครับแล้วก็ช่วยดูแลแปลงนาได้อย่างทั่วถึงนะครับถ้าเราเลี้ยงเป็ดอิ่มเป็ดก็จะขี้เกียจนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยให้เป็ดหากินด้วยตัวเองนะครับอีกหนึ่งนโยบายในการดูแลแปลงนาที่นี่นะครับ